สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านขอเชิญพบกับรายการใหม่ของพวกเราโยกิแอนนมสดทัวร์แดนแฟนอาร์ตครั้งที่1เพราะเราชอบแฟนอาร์ตที่ทุกคนส่งมามากๆแต่เก็บไว้ดูกันเองอย่างเดียวก็น่าเสียดายเลยคิดว่าเอามาแชร์ให้ทุกคนดูพร้อมกันไปเลยดีกว่าโดยการทัวร์ครั้งแรกนี้เลยจะขอเริ่มจากผลงานที่เพิ่งส่งกันมาครั้งล่าสุดนะขอโทษเพื่อนๆที่เคยส่งกันมาก่อนหน้านี้ด้วยไว้ถ้าสมมีจะหยิบมาโชว์กันในนี้แน่นอนโอเคเราเกินกันจบแล้วเนาะจบแล้วจบแล้วงั้นก็ไปเริ่มทัวร์กันเลยเริ่มต้นจากขาประจำของเราที่ขยันสุดๆแถมลายเส้นน่ารักมากๆดูสิว่าฉันออกมาได้น่ารักอะไรขนาดนี้แถมผุนผอมเพรียวดังหักชอบเป็นบุญนะที่ชีวิตนี้ยังมีคนมองด้านดีๆในตัวนายได้ว่าแต่ผีนี่ขนาดให้หัวลงมาผมยังปิดหน้าได้อยู่อีกเนอะก็ผีนี่นะอู้คราวนี้มาในชุดเมดแฮะจะว่าไปฉันนี่ก็แต่งเมดขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเขาว่านายออกมาน่ารักตั้งหากทั้งนายทั้งผีเลยดีเกินตัวจริงไปเยอะนายก็แค่ฉาแหละยังอยู่ที่นักวาดคนเดิมกับโมเมนต์จิ้นกันของผีและหลามโดไปจิ้นกันได้ยังไงเนี่ยแหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะว่าแต่หลามโดร่างคนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะจับจิ้นกันสักขนาดนี้สักวันเขาได้มองเห็นกันสักทีแหละสักวันสักวันนักวาดคนต่อไปมาในชุดเมดอีกแล้วแต่คราวนี้ผีอยู่ในชุดสูทแฮะบันนี่สูทต่างหากและฉันก็ยังคงน่ารักในชุดเมดเหมือนเดิมดีมากชอบนี่คงได้แรงบันดาลใจมาจากมุมแทนสายตาของโยกิสินะก็ไม่ได้เกินจริงอะนะโอ้หล่อชะมัดหล่อจริงๆแหละหล่อสุดๆแต่ดูเหมือนจะหล่อกว่านิดนึงนะจะเชื่ออย่างนั้นไปก็ตามใจอาเนียจังกับการประกาศสงครามกันเหรอใช้ได้นี่แต่ตราบใดที่ชื่อช่องยังเป็นพวกเราอยู่ก็ไม่โดนโค่นล้มง่ายๆหรอกลึกๆก็กังวลแหละใครกังวลมิมิผีรวบผมกับหุ่นที่ดีขึ้น 300%กับรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะมีแผนร้ายอะไรสักอย่างคิดมากอีกแล้วนะต่อด้วยผีเปิดหน้านี่มันแฟนอาร์ตคอมโบผีหรือไงเนี่ยมารัวๆเลยเจ้าของภาพคิดว่าถ้าเปิดหน้าผีแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้สินะ เป็นจินตนาการที่สวยงามมากดีแล้วที่เป็นแค่จินตนาการเพราะถ้าหน้าเป็นอย่างนี้จริงๆมีหวังโดนยึดช่องแน่ๆนมสดร่างคนกับโยกิแนบอิงกันนะก็แค่มนุษย์เพศชายเอาหัวชนกันเฉยๆไม่เห็นจะมีอะไรเฮ้อนายนี่มันไม่มีอารมณ์ร่วมเลยนะหรือจะให้ลองทำจริงๆดูไหมล่ะเผื่อจะได้เข้าใจลองดูสิหูขาดแน่อ้าวคอมโบค่ะจุ๊บปากกันด้วยอ้าวโยกินี่รูปก็แค่เช็คกลิ่นปากต่างหากวิดไว้อะไรกันสักวันนายต้องโดนสาววัยไล่ล่าไปทำลูกชิ้นแน่ๆนี่นายคิดอย่างนี้จริงๆอ่ะก็เป็นหนึ่งในความฝันที่อยากทำให้สำเร็จนะถ้าทำได้ก็เหมือนปลดล็อกชีวิตอะไรไปสักอย่างงั้นรบกวนจินตนาการต่อไปเถอะจะไม่ขี่จริงเหรอไม่นิดนึงไม่อ่ะนี่ไงนมสดอยากน่ารักแล้วก็ได้น่ารักสมใจไหมล่ะไม่ได้บอกสักคำว่าอยากน่ารักแหมชอบก็บอกตรงๆอย่าเขินเลยก็หล่อดีแววตาดูมีความมุ่งมั่นชอบจริงๆด้วยจีบตัวเองได้ไหมเนี่ยน่ารักอะไรขนาดนี้โยกิเวอร์ชันสาวมหาลัยงั้นเหรอดูดีจนไม่ควรจะเป็นนายเลยล่ะว่าแต่ไม่มีตัวฉันบ้างอ่ะนี่ไงพูดถึงก็มาเลยสวยเฉียวเด็ดสะใจสุดๆงดงามดีมากสมแล้วที่เป็นตัวฉันแถมพูดจากับนายได้เป๊ะสุดๆโถคิดว่าฉันจะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือไงคนเขาไม่มีทางรู้ตัวว่าเขาหรอกนะอุ๊ยมีคนฉลอง 200,000 ซับให้เราได้แหละโอ้ขอบคุณนะหรือจริงๆจะเป็นการย้ำเตือนให้เราทำภาคต่อของตอนแสนซับนะบ้าคิดมากเท่าแค่แสดงความยินดีกับเราเฉยๆหื้อพวกเราว่าฉันหล่อแท้มาอีกแล้วและนี่ก็เป็นหลักฐานว่าจริงๆแล้วนายโตเตี้ยกว่าฉันที่เป็นคนกระจอกจริงๆโถเขาเป็นปมของหมาที่ยืนต่ำกว่าคนอยู่ตลอดสินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โกรธไม่โกรธคืนนี้ฉันจะเอาหมอนกดหน้าหน่อยผีกับปางห้ามญาติฉันว่าเขาไม่ได้จะสื่ออย่างนั้นนะอ๋อเขาจะสื่อว่าตอนนั้นนายแพ้ผีต่างหากความพ่ายแพ้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเติบโตเพื่อนำไปสู่การล้างแค้นในอนาคตต่างหากถ้าจะแค้นฝังลึกจริงๆแฮะเป็นนั้นจบลงไปเรียบร้อยกับการทัวร์ครั้งแรกของพวกเราหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับทุกผลงานของเพื่อนๆนะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากลองส่งมาให้เราดูบ้างหรือเคยส่งมาแล้วอยากส่งอีกก็ส่งมาได้เลยตามช่องทางนี้หรือว่าแล้วแท็กมาก็ได้นะเราจะไปตามเก็บทั้งหมดเลยซึ่งถ้าถามว่าครั้งหน้าจะมีมาอีกเมื่อไหร่ก็คงจนกว่าเราจะได้ผลงานใหม่ๆมาเยอะพอแหละถึงตอนนั้นถ้าใครส่งมาแล้วไม่เจอในคลิปต่อไปก็คือจะถูกย้ายไปโผล่ในคลิปถัดไปแทนนะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ดีจะได้ไม่พลาดชมผลงานของตัวเองอันนี้ส่งท้ายจบยังนะจบแล้วจบแล้วเอาเป็นว่าขอจบการทัวร์แดนแฟนอาร์ครั้งที่1แต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะอ
าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่กดแล้วก็ได้ก็แล้วแต่ก็ได้เออ